้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ยุทธพงศ์ขยี้ปมสัมปทาน BTS เสนอ5ข้อแนะมหาดไทยนำไปใช้ที่พักเพื่อไทยนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยแถลงรถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือ BTS ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้ถอนวาระเสนอต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายให้กับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนออกจากการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยพรรคเพื่อไทยได้อภิปรายไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ความไม่ชอบมาพากลและความไม่โปร่งใสในการต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไปอีก40ปีทั้งที่สัมปทานจะหมดอายุในปี2572อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มีความซับซ้อนโดยเส้นทางหลักตั้งแต่หมอชิตสะพานตากสินอ่อนนุชอีกเส้นทางหนึ่งคือบริเวณสนามกีฬาผ่านสยามสแควร์มายังสะพานตากสินเส้นทางดังกล่าวเรียกว่าไข่แดงซึ่งอายุสัมปทานในปี2572และจะมีส่วนต่อขยายจากอ่อนนุชไปแบริ่งจากตากสินไปบางว่าซึ่งสัญญาตรงนี้จะหมดในปี2585นอกจากนี้ยังมีส่วนต่อขยายหมอชิตถึงคูคตและแบริ่งถึงเคหะจังหวัดสมุทรปราการสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้เสนอให้ดำเนินการดังนี้ 1. ให้ไปดำเนินการตามพ.ร.บ.ร่วมลงทุนปีพ.ศ. 2562มีกระบวนการขั้นตอนเป็นที่ยอมรับของสาธารณรัฐประชาชนเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันจากเอกชนซึ่งจะเกิดประโยชน์กับประชาชนผู้ใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวในการที่จะได้รับอัตราค่าโดยสารที่สอดคล้องกับต้นทุนและเกิดความเป็นธรรมกับประชาชน 2. อัตราค่าโดยสารที่กำหนดกว่า65บาทตลอดสายให้มีการจราจรในอัตราที่ถูกกว่านี้และเป็นธรรมเพราะหากสัญญาไข่แดงหมดอายุทุกอย่างจะกลับมาเป็นของรัฐในปี2572ดังนั้นพอกลับมาเป็นของรัฐต้นทุนต่างๆจะต้องถูกลงเพราะทุกอย่างกลับมาเป็นของรัฐแล้วตรงนี้จะสามารถเอามาลดค่าโดยสารให้กับประชาชนผู้ใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวได้ 3. การต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสีเขียวไม่มีความจำเป็นจะต้องเร่งรีบเพราะสัญญาหมดในปี2572 4. บริษัท BTS ฟ้องกทม.เกิดจากปี2561ในส่วนต่อขยายหมอชิตถึงคูคตและแบริ่งถึงสมุทรปราการไปจ้างให้ทาง BTS วิ่งรถแต่ไม่เก็บค่าโดยสารตั้งแต่ปี61มากทม.ใช้อำนาจอย่างไรถึงให้ประชาชนนั่งฟรีและเป็นหนี้ในส่วนนี้จึงต้องไปไล่เบี้ยถึงผู้เกี่ยวข้องที่เปิดให้นั่งฟรีและเป็นหนี้ถึง 30,000 ล้าน 5. สภาผู้แทนราษฎรได้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องการต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้า BTS ออกไปอีก40ปีขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ